สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ณวัดเขาช่องลมนะชลบุรีนะครับณวัดแห่งนี้นะท่านเจ้าวาดท่านได้ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หกวัดมาบลำบิดนะครับอยู่ที่ชลบุรีผมก็ได้ไปบันทึกวิดีโอแล้วก็ไปถ่ายทอดสดที่นั่นมานะครับก็ในพิธีนำฤกษ์นะวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเสกนำฤกษ์นะผมได้อยู่กับฝ่ายประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะคุณเอบางพระเดี๋ยวคุณเอจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะที่มีแบบพิมพ์ทรงที่นะค่อนข้างจะสวยนะงดงามทีเดียวนะครับการจัดสร้างที่มีรูปแบบที่น่าสนใจนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคุณเอจะบอกกล่าวนะครับรวมถึงรุ่นก่อนหน้านี้ที่ออกในนามของวัดเขาช่องลมด้วยนะครับนะเราจะมาดูนะรูปแบบเหรียญกันแล้วก็ข้อมูลนะจากคุณเอบางผ่าครับนะสวัสดีครับคุณเอฮะครับสวัสดีครับครับนะคุณเอครับนะคุณเอเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับนะออกในนามของวัดเขาช่องลมใช่ครับออกในนามของวัดเขาช่องลมนะครับ เป็นการเมตตาจากหลวงปู่นะครับผมเป็นการเมตตาจากหลวงปู่ที่ให้ออกในรูปเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับเป็นรูปเหมือนของท่านโดยด้านหลังเนี่ยเป็นพระพรหมสีหน้านะครับชื่อเหรียญเปิดโลกครับพรหมบันดาลทรัพย์ครับทำไมถึงเป็นพรหมบันดาลทรัพย์ผมก็พระพรหมเราก็รู้อยู่แล้วนะครับพระพรหมในลักษณะของพระพรหมคือเปิดโลกครับเป็นผู้เปิดโลกเป็นผู้สร้างโลกอะไรประมาณนี้แนวประมาณแบบนั้นนะครับแล้วก็คือในตามในช่วงของกระแสช่วงนี้ก็คือพระพรหมประมาณพระพรหมที่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะนิยมนะครับเห็นเขาบอกกันว่าในลักษณะที่ปัจจุบันเนี้ยท้าวเวสครับค่อนข้างจะมาแรงทีเดียวนะต่อจากท้าวเวสเขาจะเป็นพระพรหมใช่ครับใช่ครับที่เขาพูดกันไว้เพราะว่าจากชุดแรกที่หลวงปู่เมตตาครับทางเราก็ได้สร้างทางวัดเขาช่องลมเนี่ยได้สร้างท้าวเวสมาแล้วอ๋อสร้างท้าวเวสมาแล้วครับผมเป็นพิมพ์แรกก็คือเป็นท้าวเวสเป็นทรงจำปีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วก็ได้รับความสนใจด้วยนะครับได้รับความนิยมด้วยนะส่วนที่เปิดให้สั่งจองนี้นะครับก็เป็นเหรียญคล้ายๆรูปไข่ครับเป็นเหรียญคล้ายๆรูปไข่นะแล้วก็ออกแบบได้โอ้โหนะลงตัวงดงามทีเดียวครับนะเป็นแบบครึ่งองค์เป็นแบบครึ่งองค์ครับครึ่งองค์แต่ว่าเน้นส่วนบนครับนะแล้วเน้นรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดเรื่องของรอยต่างๆใช่ครับแล้วก็ริ้วรอยหลวงปู่ที่เป็นแบบครึ่งเน้นความเหมือนของปู่นะครับเน้นรูปร่างหน้าตาหลวงปู่แล้วก็เป็นจะออกนูนสูงนูนสูงครับผมจะนูนทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์เหรียญจริงนะครับครับนะครับนี่นะครับโอ้นะฮะนี่ฮะนะเป็นเหรียญนะนี่โอ้ฮะนะโอ้เหรียญจริงสวยนะสวยมากนะหลังจากดูในภาพเราก็เห็นว่าภาพออกมาก็ดูแต่ว่าเหรียญจริงดูสวยมากนะครับนะเหรียญจริงดูสวยมากนะด้านหน้านะครับรายละเอียดเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบครึ่งองค์แล้วก็เก็บริ้วรอยได้ดีหน้าด้านข้างด้านข้างเป็นอะไรฮะเสือเป็นเสือครับซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงปู่ครับอ๋อเป็นปีเกิดปีขานครับปีขานแล้วก็เป็นปีนี้ก็เป็นปีขานด้วยปีนี้ก็เป็นปีขานด้วยปีขานด้วยครับผมก็เลยมีเสือมีเสือด้านข้างใช่ครับนะด้านล่างเป็นดอกบัวดอกบัวครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์เปิดโลกก็จะจากต้องมีดอกบัวมีพระพุทธพระพุทธอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็เป็นพระพรหมนะครับด้านหลังก็เป็นพระพรหมครับผมด้านหลังเป็นพระพรหมครับผมแล้วก็เขียนรายละเอียดทั้งหมดว่าจะสร้างเพื่ออะไรบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาช่องลมครับผมครับนะฮะด้านหน้าเนี่ยด้านบนเรามีพระพุทธด้วยนะมีพระพุทธครับมีพระพุทธอ๋อนะฮะมีพระพุทธด้วยก็นะเราจะเน้นเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ครับนะแบบครบถ้วนครับนะด้านหลังก็เป็นเทพด้านหลังก็เป็นเทพนะก็นะมาแบบครบเลยครบครับครบสูตรครับครบสูตรเลยครับนะรุ่นนี้นี่วันนี้ก็มีการนะเสกนำฤกษ์ครับผมแล้วก็เจิมบล็อกด้วยครับอันนี้คือว่าจริงๆแล้วคือ
พระเนี่ยได้ทำการจัดสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดจองเพราะว่าเราจะทำจัดสร้างเสร็จปุ๊บให้หลวงปู่นำเลิกก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดจองโดยทั้งทางวัดแล้วก็ยังจะมีของพวกศูนย์จองครับแบ่งแยกเป็น2ชุดครับให้ศูนย์จอง1ชุดแล้วก็ของทางวัดจะเปิดจองเองอีก1ชุดนะครับเปิดจองที่วัดเขาช่องลมใช่ครับเปิดจองที่วัดเขาช่องลมครับครับนะฮะก็วัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างแบบรุ่นหรือแบบจิ้มเนื้อมีทั้ง2อย่างครับมีทั้ง2อย่างเลยมี2อย่างครับนะฮะเนื้อทองคำสร้างกี่เหรียญฮะมีมั้ยครับทองคำก็มีอยู่9เหรียญ9เหรียญ9เหรียญครับ9เหรียญนอกนั้นก็จะเป็นเนื้อต่างๆใช่เราได้มีการนะลีดลายชื่อเนื้อออกมาหรือยังฮะว่ามีอะไรบ้างจริงๆก็คือว่าลีดออกมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้ค่อยอันนี้ก็ได้ครับนะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยลงกันอีกทีนึงใช่ครับค่อยลงกันอีกทีนึงนะวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างนะทางวัดครับเขาช่องลมเนี่ยเอาไปทำอะไรฮะทางวัดเขาช่องลมเนี่ยครับบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพราะตอนนี้ศาลาที่กำลังทรุดโทรมนะครับก็คือจะขยับขยายศาลาแล้วก็ของทางเราเนี่ยก็ยังมีพระธาตุสีจอมตายอยู่ดังด้านบนเขานะครับซึ่งจะเป็นอันซีนต่อไปของชลบุรีนะครับก็กำลังบูรณะจัดสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านบนครับส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับใช่ครับแล้วที่นี่ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นที่ปริวาสทั้งปีที่นี่วัดนี้นะครับซึ่งมีพระสงฆ์มากมายเลยเยอะที่นี่มีจำพรรษาอยู่ตั้งเกือบ 30-40 รูปที่นี่ครับซึ่งท่านอาจารย์พันธ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสตรงนี้แล้วเราก็ได้มีสร้างจัดสร้างในชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วก็สร้างท้าวเวทเนี่ยเราก็สร้างเช้าจตุรุกบาลทั้ง4ในชุดที่แล้วนะครับที่สร้างยักษ์เขาช่องลมซึ่งชื่อรุ่นของเขาคือยักษ์เขาช่องลมยุคที่แล้วก็ประสบความสำเร็จครับขายหมดเกลี้ยงภายใน2วัน3วันครับแล้วก็พอเราก็สร้างเช้าจตุรุกบาลทั้ง4เสร็จปุ๊บก็จะมีท้าวเวทอีก1รูปอีก1องค์เนี่ยก็คือเป็นองค์ใหญ่สูง9เมตรซึ่งสร้างเสร็จแล้วเหมือนกัน อยู่อีกทางด้านนึงทางคอนขึ้นเขานะครับเดี๋ยวก็จะไปให้อาจารย์พาไปชมครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปชมใช่ครับนะฮะดังนั้นพื้นที่เนี่ยอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรกี่ไร่ประมาณโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ90กว่าไร่90กว่าไร่ใช่ครับเสนาธิการต่างๆมีอะไรอยู่บ้างที่ตอนนี้นะครับก็คือโบสถ์ก็ทรุดโทรมโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าครับโบสถ์เก่ามากตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสองค์เก่าก็คือหลวงปู่เหลือนะครับ ที่นี่มีของเก่าอยู่เยอะมากครับมีรอยเท้าครูบาศรีวิชัยมีอะไรจากทั้งอันเก่าๆนะครับผมแล้วก็มีพระธาตุอินแขวนอะไรเนี้ยที่เขาสร้างเป็นแบบว่าจำลองหรืออะไรนะครับอยู่บนเขาเนี่ยแล้วก็มีเจดีย์สีจอมไตพระธาตุครับเจดีย์สีจอมไตนะครับนะอยู่ด้านบนของเขาครับซึ่งสวยงดงามมากครับเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านพาชมครับแล้วส่วนนาบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะเป็นอะไรเงี้ยฮะในบริเวณวัดแต่ว่าตอนนี้อาจารย์นั้นพัฒนามากพัฒนาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องทําตลอดเวลาวัดนี้จะมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาเลยครับก็ขอเชิญมาร่วมบุญกันครับฮะก็วัดแห่งนี้เนี่ยที่คุณเอเข้ามาดูแลในเรื่องของการหาทุนประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเนี่ยสร้างมาวัตถุมงคลกี่รุ่นแล้วฮะสองรุ่นครับสองรุ่นครับสองรุ่นก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับผมนะส่วนรุ่นนี้พอเปิดข่าวไปก็มีกระแสมีคนถามหากันพอสมควรครับพอสมควรทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเป็นความเมตตาของหลวงปู่ท่านก็คือเมตตาให้จัดสร้างแล้วก็บูรณะอุปถัมภ์วัดนี้เพราะว่าท่านคุ้นเคยกับอาจารย์พันธ์เป็นอย่างดีครับผมฮะหลวงปู่ท่านเมตตาเมตตาครับเมตตาหลวงปู่พวกในสายตาของเราที่เราเข้าไปเป็นศิษย์ท่านเป็นพระยังไงฮะโอ้เป็นพระที่เมตตามากเมตตาบารมีแรงมากครับผมผู้คนเข้าหาท่านนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงก่อนโควิดนี่คือแน่นมากคือตอนนี้ไอ้ที่ว่าน้อยหรืออะไรเราเซฟทางวัดเขาเซฟหลวงปู่มากก็คือเราก็พยายามที่จะแบบแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ยอมนะท่านก็จะพยายามที่แบบต้อ
้องเจิมต้องอะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหาแต่เราก็รักษาธาตุขันธ์ท่านพยายามทั่วพวกลูกศิษย์นะครับครับต่างครับครับก็ไม่อยากให้ท่านอะไรมากก็คืองานก็จะรับแค่ระยะที่มันไม่ไกลมากครับผมถ้าไกลๆก็สังขารท่านอ่ะเราต้องปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านเป็นยังไงฮะเสียงตอบรับในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาคือจริงๆคือมันเป็นเหมือนลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังคงเล่นกันอยู่เหนียวแน่นเพจของทางวัดหรืออะไรเงี้ยก็เยอะนะครับยังมีเยอะอยู่ครับเยอะอยู่แล้วก็วัตถุมงคลก็จะส่วนใหญ่จะจัดจำหน่ายของที่วัดมากเขาจะจำหน่ายอยู่ที่ในวัดส่วนใหญ่ครับจะเล่นหากันอยู่ในหมู่ของลูกศิษย์ลูกศิษย์ครับนะฮะก็ราคาก็ขยับครับไม่เป็นตลาดเปิดหรือว่าไม่เป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบพ่อพัดหรืออะไรที่แบบกว้างขวางทั่วไปครับแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับเยอะครับเยอะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงชลบุรีแล้วไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับครับหลวงปู่หกนะใช่ครับนะนามท่านเป็นมงคลนะใช่ครับนะหกครับนะครับนะแล้วเห็นว่านะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านเรื่องอภินิหงส์วิหารอะไรเยอะนะเคยได้ยินบ้างไหมก็มันก็มีหลายเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันก็มีแค่ภาพปลอดภัยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแล้วเรื่องโชคลาภโชคลาภนี่คือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วอันดับหนึ่งแล้วครับเรื่องโชคลาภเรื่องเมตตาค้าขายค้าขายครับอันนี้มาอันดับหนึ่งทุกคนต้องไปเมื่อก่อนสมัยก่อนคือต้องไปเจิมกระเป๋าเจิมหน้าผากครับครับครับแต่ว่าคือตอนหลังอ่ะต้องสงสารท่านหน่อยว่าไม่ไหวบางวันนะครับยกมือเนี่ยยกยังไม่ไหวเลยโอ้นะรู้สึกเยอะมันเยอะเยอะจริงๆครับเข้ามาในเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากเห็นเขาว่าต้องกำหนดเวลาใช่ครับก็คือจะมีเวลาช่วงนี้ก็จะเลยจะมีเวลาหน่อยบางคนก็อาจจะเอ๊ะทำไมถึงแต่ว่าสงสารท่านเถอะท่านเหนื่อยจริงๆท่านก็สวดมนต์ทำวัดทุกวันนะทุกวันตีห้านี่คือลงโบสถ์แล้วทุกวันท่านทำทุกวันวัดเช้าวัดเย็นท่านทำทุกวันเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยมันมีโรงงานเยอะใช่ครับเลยคนโรงงานเลยไปหาท่านเยอะครับมันเป็นแวดล้อมไปด้วยอุตสาหกรรมก็คือแวดล้อมไปด้วยนิคมครับโดยเหมือนวัดอาจารย์พันธ์นี่ก็เหมือนกันก็อยู่ในละแวกนิคมเหมือนกันที่เราเห็นเหมือนอยู่ในป่าแบบเนี้ยแต่จริงๆเราอยู่ในละแวกของนิคมครับนิคมอุตสาหกรรมทั้งนั้นก็จะมีคนมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่นะที่นี่เป็นเขาใช่ไหมเป็นเขาครับเลยชื่อเขาช่องลมครับต้องขึ้นแต่ว่าเป็นเขาไม่ได้สูงมากคล้ายๆกับเขาตะแบกอะครับจะใกล้ๆกันนะครับจริงๆแล้วใกล้ๆกันนะครับกับเขาตะแบกเนี่ยอ๋อใกล้กันครับนะด้านบนเขามีอะไรบ้างฮะที่นี่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีพระธาตุสีจอมไตสีจอมไตที่อยู่ด้านบนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคนเข้าไปไหว้กันด้านบนนะต้องเดินขึ้นไปหรือลดขึ้นไปได้ฮะเดินขึ้นไปก็ประมาณสัก200กว่าขั้นได้200กว่าขั้นครับอู้แล้วเอาเหนื่อยเหมือนกันนะก็เอาเหนื่อยเหมือนกันครับก็เลยว่าสถานที่ตอนนี้ก็ปรับยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีแต่รถก็ขึ้นได้รถขึ้นได้ขึ้นได้ครับรถขึ้นไปด้านบนได้ได้ครับได้โอ้นะรถขึ้นได้โอ้แล้วมีที่จอดรถด้านบนมีพอมีอยู่ครับพอมีอยู่นั้นถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถจะเอารถขึ้นไปได้ครับด้านบนครับโอ้นะครับนะฮะมาดูรายละเอียดของเหรียญกันอีกทีฮะขอเหรียญดูอีกทีนะครับนะเหรียญนะมีเหรียญอะไรกันบ้างขอยกเป็นถาดขึ้นมาเลยฮะคุณเอ๋ฮะนะนี่ครับนะคุณเอ๋นานแหละนะครับนะคุณเอ๋นะถือตัวไว้ตรงนั้นไม่ต้องจ่อกล้องนะฮะนะอ่ะดูแต่ละเหรียญหน่อยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้ออะไรอะฮะทองเหลืองเหรอครับผมจะเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อดิบนะครับเป็นโซนเนื้อดิบทองเหลืองทองแดงนะครับขึ้นนิดนึงฮะเออนะฮะทองเหลืองทองแดงนะครับทองเหลืองทองแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นพรมสีหน้าพรมสีหน้าครับโอ้ครับผมฮะเราแยกรายการไว้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่รายการฮะประมาณเกือบ30รายการเกือบ30รายการครับผมลุ้นกี่ลังนะสร้างลุ้นเนี่ยสร้างอยู่ประมาณ200ลัง200ลังเป็นงานลุ้นเป็นงานลุ้นลุ้นนะเนื้อสำคัญเนี่ยเนื้ออะไรฮะเนื้อสำคัญคือจะเป็นเนื้อนี้ครับนี่นะเนื้อเงินเนื้อเงินหน้าทองคำหน้าทองคำครับหน้าทองคำลงยาหน้าเนื้อเงินหน้าทองคำลงยา2หน้าเลยสองด้านเลยลงดาสองด้านเลยสองด้านโอ้เดี๋ยวนี้เขานิยมในการลงยาสองด้านนะครับผมนะก็ลงยาเพราะว่าอย่างเหรียญนี้คือจะเป็นเหรียญ
เด้งทั้งสองหน้าทั้งพระพรหมแล้วก็ทั้งหน้าหลวงปู่อ๋อนะฮะเป็นแบบลงยาสองหน้าครับนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมแล้วก็รุ่นนี้คุยพื้นด้วยใช่ไหมฮะคุยพื้นครับมีบางเหรียญไม่คุยมีไหมหรือว่าคุยหมดทั้งมีก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกเนื้อล่างที่ไม่ได้ลงยาแล้วก็ไม่ได้คุยอยู่แล้วอ๋อนะฮะเนื้อล่างครับแต่ถ้าเนื้อบนคุยพื้นครับส่วนใหญ่จะคุยพื้นครับการคุยพื้นนี่ทำให้เหรียญดูสวยงามมากทำให้ยาเนี่ยมันมีรัศมีของมันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเหมือนเพชรอะที่เวลาเราเจียมันจะมีวิบวับแล้วมันก็จะสวยมันเป็นธรรมชาติของเป็นเหรียญเก่าๆเนี่ยก็ต้องใช้การคุยพื้นครับลงยานี่เราลงยาทั้งหมดกี่สีฮะโอ้ลงยาหลายรายการหลายรายการมากครับหลายรายการมากครับลายธงชาติมีไหมเพราะปกติเขาก็ทำกันครับอันนี้ไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับผมเพราะว่านะแต่ว่าในเรื่องการลงยาครับลงยาแดงมีน้ำเงินมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับลงยาสีวันเกิดอะไรเงี้ยมีครับมีครับอย่างตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินอันนี้ก็เป็นลงยาลายเสือลงยาลายเสือลายเสือนะครับลายเสือดาวนะครับเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยยังแยกออกเป็นสีเฉดอีกสีแบงเราก็เลยว่ายังต้องดูอีกหน่อยยังต้องดูอีกหน่อยนึงแล้วก็จะมีเป็นบล็อกงานหน้ากากจะเป็นนวะหน้ากากเงิน อะไรประมาณนี้หน้ากากเงินลงยาครับเอาเนื้อคร่าวๆหน่อยเนื้อคร่าวๆเรามีเนื้ออะไรบ้างเนื้อคร่าวๆก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยคือมีแน่นอนแน่นอนมีแน่นอนเนื้อเงินเนื้อนวะครับโลหะสำริดสำริดครับผมแล้วก็งานลงยาหมดเกือบทั้งหมดอะครับส่วนใหญ่จะมีเนื้อล่างแค่ไม่กี่เนื้อเราเปิดให้บูชารุ่นละเท่าไหร่ฮะรุ่นละ220บาท220ครับผมนะครับรุ่นละ220ยกลังก็มีแถมอะไรไหมฮะหรือว่ายกลังมีครับจะมีแถมจะมีเนื้อพิเศษอีกเป็นเนื้อพวกงานชุบนะครับงานชุบยกลังนี่เท่าไหร่ฮะเราคำนวณไว้หรือยังยกลังก็ประมาณ22,000นะฮะเราเปิดจองเริ่มเปิดจองเมื่อไหร่ฮะน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มเปิดจองนะเปิดจองที่ไหนบ้างคือเราจะเน้นก็คือว่าจะเปิดจองเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับเปิดจองเนี่ยคือพรุ่งนี้เราจะเปิดจองเนี่ยคือศูนย์ทั่วไปแล้วก็กับทางวัดก็เปิดจองเลยเปิดจองพร้อมกันแล้วก็จะมีพิธีใหญ่ก็คือพิธีเสกวันที่24ครับ24กรกฎาคมนี้อีกรอบนึงเพราะว่าที่วัดเขาช่องลมครับโดยมีหลวงปู่หกเป็นประธานอ๋อหลวงปู่หกมาเสกที่นี่มาเสกเป็นประธานที่นี่แล้วก็จะเกจิทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าจะมีคร่าวๆว่ามีใครบ้างมีอะไรองค์ไหนบ้างใช่นะเดี๋ยวก็จะแจ้งกันอีกทีนึงแจ้งกันอีกทีนึงเพราะว่างานอย่างงานที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นงานเททองด้วยเททองด้วยก็จะมีเกจิมาเยอะมากครับโดยเฉพาะทางสายตะวันออกนี่มาเกือบหมดครับนั่นแหละครับ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 ฝากอะไรกับนักสะสมคุณนี่ครับผมของหลวงปู่หกนะครับหลวงปู่หกเป็นพระที่ดีนะครับเหรียญสวยแล้วก็ฝากนักสะสมนะครับว่าอนาคตมีแน่นอนครับครับพระหลวงปู่หกครับผมครับนะขอบคุณฮะคุณเอ๋ครับครับครับสวัสดีครับ